ข้อที่97ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงถ้าเกิดความผิดปกติโดยโครโมโซม X ไม่แยกออกจากกันในไมโอซิสที่1เมื่อเสร็จการแบ่งไมโอซิสจะได้เซลล์สืบพันธุ์4เซลล์ที่มีโครโมโซม X ในลักษณะใดนี่เป็นช้อยส์นะคะก็1 2ก็3 4โอเคที่นี้พอยต์ของข้อนี้เนี่ยอยู่ที่การสืบพันธุ์นะคะการสร้างเซลล์สืบพันธุ์การไมโอซิสโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการไมโอซิสเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างออกไปกับไมโตซิสแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะเพื่อจะตอบโจทย์ข้อเมื่อกี้นี้ไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะมี4ระยะนะคะประกอบด้วยอินเตอร์เฟซกับไมโอซิสอินเตอร์เฟซ1ไมโอซิส1แล้วก็จะเข้าอินเตอร์เฟซ2กับไมโอซิส2สรุปแล้วคือมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนที่ทำซ้ำ2ครั้งแต่ละระยะเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูอินเตอร์เฟซ1ส่วนของอินเตอร์เฟซ1เนี่ยจะเหมือนกับไมโตซิสทุกอย่างนะคะยกเว้นอย่างหนึ่งนะคือมี2กระบวนการที่ต้องรู้คือไซแนปซิสนะแล้วก็ crossing over ทีนี้อินเตอร์เฟซ1เนี่ยมันเป็นยังไงทำไมถึงมีไซแนปซิสและ crossing over และ2ตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยก็มาดูนะไซแนปซิสหมายถึงการที่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมาจับคู่กันโดยที่ถ้าเป็นไมโตซิสมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะมันก็จะได้เป็น2โครโมโซมใกล้ๆกันอย่าง X อย่างโครโมโซมที่21กับโครโมโซมที่21ก็จะมาอยู่ใกล้กันทีนี้พอมาอยู่ใกล้กันเนี่ยตรงนี้เรียกไบวาเลนต์ก็คือ2โครโมโซมที่อยู่ติดกันเป็นคู่ที่21ทั้งคู่นะคะจากนั้นจะเห็นเป็น4โครโมติดก็คือ1 2 3 4นี่ใช่ไหมก็เรียกว่าเตตแทรดก็คือ2คำนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงโครโมโซม2คู่มาอยู่ใกล้กันเตตแทรดหมายถึงโครโมติดที่เหมือนกัน4อันมาอยู่ใกล้กันทีนี้เวลาจับคู่กันเนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดการไขว้กันแบบนี้ได้ซึ่งส่วนที่ไขว้กันตรงนี้เนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนกันได้นะคะการแลกเปลี่ยนกันระหว่างของตัวนี้ก็ไปอยู่ตัวนี้ของตัวนี้ก็มาอยู่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าcrossing over กระบวนการนี้จะทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะมีการแปรผันทางพันธุกรรมอย่างเช่นถ้าโครโมโซมนี้มี A ใหญ่ B ใหญ่โครโมโซมนี้มี A ใหญ่มี A เล็ก B เล็กคือพ่อเนี่ยเป็น A ใหญ่เอาแม่ก็ได้ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแยกโครโมโซมออกมาได้ A ใหญ่กับ A เล็กแล้วจับคู่ใช่ไหม B ใหญ่ B เล็กอันนี้มันครอสกันธรรมดาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันอยู่บนข้างเดียวกันเนี่ยเวลาฉีกมันต้องไปด้วยกันถูกไหมสมมุติว่าเรามี C ที่ต้องติดกับ A ไม่ว่าจะแบ่งยังไงก็ต้องได้ CA กับ C เล็ก A เล็กแต่ถ้าเรามีการครอส A เล็กมาติดฝั่งนี้มันก็จะมี C ใหญ่ A เล็กเกิดขึ้นนะคะนี่คือ crossing over ที่ทำให้ต่างจากไมโตซิส
นะถ้าให้นิยามอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง crossing over เนี่ยหมายถึงการ cross กันนะคะของ non sister chromatid ก็คือ chromatid non sister chromatid ก็คือ chromatid ที่ไม่ได้ติดกันตรงที่ทับเรียกว่า chiasma เกิดความหลากหลายบวกแปรผันทางพันธุกรรมนะคะไล่กระบวนการนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดการวิวัฒนาการด้วยนะคะโอเคอันนี้คืออินเตอร์เฟส1เสร็จแล้วมาดูไมโอซิส1ไมโอซิส1เนี่ยมันก็คล้ายๆกับไมโตซิสแต่มันจะมีความต่างไมโอซิสประกอบด้วย4ขั้นตอนคือโปรโฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสบวกกับไซโตไคเนซิสหรือการแบ่งเป็นเซลล์ลูก2เซลล์นะคะทั้งหมดมีวันห้อยท้ายนะมาดูทีละขั้นตอนไมโอซิสเนี่ยก็จะเป็นขั้นของการแบ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์2เซลล์แรกแหละขั้นแรกโปรโฟสเหมือนกับไมโตซิสทุกอย่างเลยนะคะประมาณไมโตซิสทุกอย่างนะแต่มีการเกิดcrossing over แล้วก็ synapsis ตามที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้ส่วน interface เนี่ยมันก็คือระยะพักกับน้องมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้พี่พูดผิดหรือเปล่าอ๋อ interface เหมือน mitosis ทุกอย่างนะแต่ synapsis กับ crossing over นี่เป็นของโปรเฟสนะพี่ขอโทษทีหรือว่าพูดเรื่องหิวหิวโอเคโปรเฟสวันเหมือนไมโตซิสทุกอย่างมีคอสซิ่งโอเวอร์มีไซนัปซิสตามที่พูดเมื่อกี้เลยก็จะมีการแยกออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมมี2ซิสเตอร์โครมาติดที่อยู่ใกล้กันถ้าเรามาดูรูปนะเราวาดรูปก่อนขั้นตอนแรกของไมโอซิสเทียบกับไมโตซิสไปเลยถ้าเกิดไมโอซิสขั้นตอนแรกเนี่ยเซลล์แรกมีโครโมโซมอยู่2ชุดซึ่งต้องอยู่เป็นคู่กันถูกไหมก็คือมี2 nมีการ DNA replication เกิดขึ้นในช่วงโปรโฟสก็จะได้ออกมาเป็นคู่ของซิสเตอร์โครมาติดติดกันซึ่งระหว่างนั้นเองอาจจะมีcrossing over เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้คือช่วงของ prophase 1อาจจะมีการแลกเดี๋ยวเขียนเป็นสีสมมุติว่าอันนี้เป็นสี
แดงอันนี้เป็นสีเขียวแล้วข้างบนเป็นสีส้มมันอาจจะมีการแลกนะคะให้กลายเป็นแบบนี้ได้แบบนี้ก็คือมีการแลกตัวนี่กันนะคะต่อไปเป็น Metaphase 1สำหรับ Metaphase 1เนี่ยก็คือ Spindle Fiber จะจับคู่นะคะ Homologousโครโมโซมมาเรียงตรงกลางภาพไปยังไงภาพก็คือเป็นอย่างนี้มาเรียงตรงกลางเป็นคู่ของโฮโมโลกัสคู่ของไบวาเลนต์ก็มาเรียงกันตรงกลางอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีสปินเดิลไฟเบอร์จากนั้นแอนาเฟสแอนาเฟสนี่ง่ายๆเลยมันก็คือการจับดึงออกจากกันนะดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันตรงนี้เนี่ยต้องมาร์กเอาไว้ว่าจำนวนแท่งโครโมโซมยังเท่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยกับอันเนี้ยหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมคือมันก๊อปแล้วได้ออกมาเป็น2ตัวแต่ว่าการดึงอันนี้คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่2ถูกไหมอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเอาใหม่ไปอย่างนี้ถ้ามีตัวนี้กับตัวนี้เวลาเกิดการ DNA replication มันจะเป็นคู่ของมันเองถูกไหมนี่คือตัวที่1กับตัวที่2แต่ว่าเป็นโครโมโซมคู่ที่21เหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่จำนวนแท่งโครโมโซมคือเท่าเดิมคืออะไรเพราะว่าในเซลล์เนี่ยอันนี้มีกี่แท่งมี2แท่งอันนี้ก็เรียกเป็น1โครโมโซมอันนี้เรียกเป็น1โครโมโซมเราโดนดึง2อันนี้ออกจากกันยังเป็น1กับ1อยู่มั้ยเป็นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกฉีกเป็นแบบนี้มันจะเพิ่มเป็น2แท่งทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอนาเฟส1เนี่ยจำนวนแท่งโครโมโซมยังเป็นเท่าเดิมอยู่นะคะเพราะว่าซิสเตอร์โครโมติดยังไม่ได้ถูกฉีกออกจากกันอันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับในไมโตซิสที่มีการฉีกแท่งนี้ออกจากกันนะโอเคต่อไปไปดูเทโลเฟสเทโลเฟสก็คือเฟสที่แท่งโครโมโซมเนี่ยที่เป็นโฮโมโลกัสนะคะโฮโมโลกัสโครโมโซมมูฟนะเคลื่อนไปขั้วเซลล์แล้วเสร็จแล้วก็จะมีการสร้างนิวเคลียสกับนิวเคลียร์เมมเบรนขึ้นมาอันนี้แต่ละนิวเคลียสก็จะมีจำนวนโครโมโซมลดเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมเดี๋ยววาดภาพแล้วจะเข้าใจมากขึ้นนะต่อไปขั้นสุดท้ายก็คือไซโตไคเนซิสนะคะก็คือแบ่งเป็นเซลล์ลูก2เซลล์ก็อันนี้ก็คือแบ่งไซโตพลาซึมนั่นเอง
่ะทีนี้เรามาดูวิธีการจำเดี๋ยวเราจะไปดูไมโตซิส2กับอินเตอร์เฟส2อีกทีนึงนะไมโตซิส2เรามาวาดตามก่อนขั้นแรกเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวาดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะโปรเฟส1เรามีโครโมโซมพี่สมมุติว่าเรามีโครโมโซมคู่ที่1คู่1คู่2ค่ะ1สีเขียว2สีแดงผ่านอินเตอร์เฟส1ไปเป็นโปรเฟส1เกิดอะไรขึ้นมีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมเป็น2เอ้ย DNA เนี่ยเป็น2เท่าพี่ใช้เป็น A แล้วกันอันนี้เป็น 2A ถ้าจำนวนแท่งอันนี้เป็น 2N ถูกไหมเป็นคู่เดียวกันนะสมมุติว่ามีโครโมโซมชุดเดียวแล้วกันก็เป็น 1.1 อันนี้เป็น1อันนี้เป็น2แต่2แท่งนี้คู่กันเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นแค่โครโมโซมเป็น 2N นี่ก็ยังเป็น 2N เพราะมี1กับ2อยู่ไม่ได้แยกนะคะแต่ DNA เพิ่มเป็น2เท่าต่อมาพอเรามาผ่านนะคะเป็นเมตาเฟสมันก็จะแยกจากกันแต่จะมี crossing over ไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้DNA ยังเป็น 2A อยู่แท่งโครโมโซมก็ยังเป็น 2N อยู่แม้ว่าจะผ่าจากกันมีสปินเดิลไฟเบอร์อะวาดเล็กหน่อยจากนั้นถูกแยกมาขั้วเซลล์อันนี้เป็นช่วงของAnaphase 2อันนี้ก็แค่แยกถูก Anaphase 1โทษทีอันนี้ก็แค่แยกออกใช่ไหม DNA ก็ยังเป็น 2A กับแท่งโครโมโซมยังเป็น 2N อยู่แต่พอเข้า Telophase มีการสร้าง Nucleus Membrane แล้วอันนี้ก็จะมีสีเขียวคู่หนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสีแดงคู่หนึ่งอันนี้เนี่ยแท่งโครโมโซมของนิวเคลียสอันเนี้ยนิวเคลียสอันเนี้ยจะเป็น N เดียวละนะคะเพราะว่าโดนดึงออกจากกันแล้วจากนั้นจะมีการแบ่งด้วยไซโตไคเนซิส N คือจำนวนแท่งไม่ว่ามันจะติดหรือไม่ติดติดกันก็นับเป็นแท่งเดียวถูกไหมไม่ติดก็นับเป็น2แท่ง DNA ก็จะเป็น A บวก A ก็คือฝั่งนี้บวกกับฝั่งนี้นะอันนี้คือขั้นของ meiosis 1โอเคเรามาดูต่อเราก็จะได้เซลล์ลูก2เซลล์ที่เป็น N กับ N ต่อมาขั้นของ interphase 2ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ interphase 2เนี่ยเป็นเหมือนระยะพักเฉยๆไม่มี DNA replication เพราะ1โครโมโซมมี2โครมาติดอยู่แล้วโครมาติดทุกแท่งแท่งๆนะอยู่แล้วนะคือหน้าตาเป็นปลาท้องโกอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มโอเคต่อไปก็เป็นขั้นของ meiosis 2ข
คราวนี้ meiosis 2เนี่ยมันก็เหมือนเมื่อกี้แหละแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นฉีก sister โคมาติดออกจากกันนะคะมาดูรูปตามแล้วกันน้องเอา meiosis 1ขึ้นมาดูกันมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะทำต่อจากตัวนี้แหละนะคะในช่วงของ meiosis 2จอยอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดนะคะ sister chromatid อันนี้เนี่ยตอนนี้มันจะแยกเป็น2เซลล์แล้วใช่ไหมเป็นเซลล์เขียวกับเซลล์แดงจากนั้นไอ้เซลล์เขียวกับเซลล์แดงเนี่ยมันก็จะแบ่งอีกรอบนึงนะเอาอันนี้ก่อนมีการฉีกซิสเตอร์โครมาติกก็คือหลุดออกมาแบบนี้ก็หลุดออกมาแบบนี้ค่ะหลุดออกมาเป็น2อันเพราะฉะนั้น DNA เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็น A อันนี้ก็จะเป็น A อันนี้ก็จะเป็น A อันนี้ก็จะเป็น A ส่วนแท่งโครโมโซมเนี่ยจะกลับมาเป็น 2N ละอันนี้ตอนแรกมี N เดียวเนาะเป็น 2N เพราะมี2แท่งจากนั้นเขาก็จะแบ่งอีกนะได้ออกมาเป็น4เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมี DNA เป็น A ส่วน2ส่วนแท่งโครโมโซมเป็น N สิ่งนี้แหละที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์1เซลล์เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีของพ่อของแม่มาคู่กัน a ส่วน2บวก n ส่วน2ก็ได้ a นะ n บวก n ก็ได้2 n เท่านี้เองนี่ก็คือ meiosis ทั้งหมดนะคะที่เป็นสรุปโอเคนะกลับมาดูโจทย์ถ้าโครโมโซม x ไม่แยกออกจากกันใน meiosis 1เสร็จสิ้นการแบ่งแล้วมันจะผิดปกติอย่างไรเราก็ว่าตามถ้า meiosis 1เนี่ยมันไม่แบ่งแปลว่าอะไรมีโครโมโซม X ตัวหนึ่งไม่แยกจากกันตอนแรกเอาเป็น X แดงกับ X เขียวเหมือนเดิมแล้วกันนะนะคะสุดท้ายแล้วมันจะได้เป็นคู่ก่อนอันนี้ perfect 1ต่อไป meiosis 1 sister chromatid ไม่แยกจากกันแปลว่าอะไรแปลว่าเขียวก็ยังอยู่กับแดงถูกไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อตอนที่มันแยกจากการเป็น2เซลล์เนี่ยมันก็จะได้เป็นเซลล์เปล่าเซลล์หนึ่งกับเซลล์แดงเซลล์หนึ่งถูกไหมแล้วเซลล์นี้แบ่งต่อได้อะไรก็ต้องได้เซลล์ว่าง2อันส่วนเซลล์นี้กระชากซิสเตอร์โครมาติดออกจากกันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเขียว1แดง1โดยที่2อันนี้ก็มีทั้งเป็น x ทั้ง2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ยก็ต้องตอบเป็นข้อที่2นะคะส่วนอันนี้ผิดเพราะว่า x มันไม่แยกจากกันคนที่เป็นลูกนะก็อาจจะเป็นไคลเฟลเตอร์หรือเป็นโรคอื่นที่มี X 3ตัวนะคะ